วันนี้นะคะเส้นทางบันเทิงอยู่กันที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เอนะคะเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะที่นี่นะคะเป็นที่รวมความฝันของสาวมั่นทั้ง20คนค่ะที่มีความชื่นชอบในอาชีพนางแบบนะคะและคืนนี้ค่ะความฝันของใครจะเป็นจริงต้องรอชมกันนะคะส่วนเมื่อเย็นวันนี้ค่ะมีการซ้อมใหญ่ของผู้เข้าประกวดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะและนี่นะคะก็คือหนุ่มๆสาวๆจากการแสดงโชว์ชุด7 Star Wonders ค่ะเป็นไงคะสำหรับการแสดงโชว์คุณภาพคืนนี้พร้อมกันหรือยังคะก็พร้อมกันพอสมควรครับประมาณ 99% ครับก็ศิลปินตกงานแน่นอนนะคะโอ้โหนะคะแดนเซอร์ก็อาจจะตกงานเพราะเราเต้นกันสะบัดมากเลยนะคะงานนี้ค่ะทางงานนี้ก็ซ้อมกันเต็มที่ค่ะค่ะครับก็เต็มที่ครับพร้อมครับเต็มที่เอ่ยครับเอาละค่ะแล้วเจี๊ยบมีภาพการซ้อมแบบจริงจังของพวกเขามาให้ชมกันค่ะฝึกซ้อมกันเต็มที่เช่นกันค่ะสำหรับนักแสดงชายหญิงทั้ง7คนในการแสดงชุด7 Star Wonders ได้แก่ซีสิวัตรเวียสุกลวัตรวินทาวินเชียร์ที่คำพรแตงโมพัทรธิดาเกรซการกล้าวและแหวนปวาริสาที่จะมาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดด้วยบทเพลง Saving the World ค่ะนี่ถือว่าทีเด็ดนะครับโชว์นี้คือว่าความอลังการของโชว์นี้คือสุดยอดฮะโชว์นางแบบไม่ถูกธรรมดาไปเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นนี่คือเขาเป๊ะหมดของเราจะรั่วถูกของเราจะเป็นอย่างนั้นก็เลยจะดูยิ่งใหญ่ไงส่วนกลุ่มนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งการแสดงแฟชั่นชุดพิเศษค่ะ7 Catwalk Warriors และ Garden of 7 Wonders ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้นะคะมาถึงฝ่ายชายกันบ้างเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะคะมางานในวันนี้เนี่ยตื่นเต้นกันไหมคะคุณวีตื่นพวกเราเต้นครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกับฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าค่ะมาถึงฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะเห็นบอกว่าแต่ละสาวเนี่ยมาในมาดของนางพญากันเลยเรามาถามกันดีกว่าค่ะว่าใครมาจากประเทศอะไรบ้างค่ะจุ๋ยมาจากเม็กซิโกค่ะนุ่นมาจากจอร์แดนค่ะจอร์แดนค่ะพี่มาจากอินเดียค่ะค่ะชามาจากเปรูค่ะน้องเจี๊ยบล่ะคะน้องเจี๊ยบมาจากเส้นทางบันเทิงค่ะโอ้โหเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทราบความหมายนะคะว่าแต่ละประเทศหมายความว่าอะไรไปชมกันค่ะก็หรูงามสง่าทีเดียวค่ะสำหรับการแสดงแฟชั่นชุดพิเศษ7 Catwalk Warriors และ Goddess of 7 Wonders การแสดงของ7พระเอก7นางเอกจากจอ7สีคุ้นหน้าคุ้นตากันดีทุกคนค่ะการแสดงชุดนี้สื่อถึง7นางพญาและ7วีรบุรุษที่มาร่วมต้อนรับ7สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ของโลกจาก7ประเทศที่ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่7เดือน7ปี2007ค่ะถ้าภาพที่ดูเข้มแข็งจะเห็นได้ชัดวัชรบูรณ์ครับเดี๋ยวจะโชว์สัมเปิ้ลครับออกจากเวทีครับออกได้เดินนะครับโชว์เลยครับเป็นครั้งเดียวในโลกครับที่ไม่มีใครเห็นได้ในง่ายๆครับปกติเนี่ยไม่ได้รับงานเดินแบบไงแต่ว่าพอดีเห็นว่าแบบว่าเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยที่มาเดินก็โอเคได้มาเจอเพื่อนๆและผู้ที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะก็คงจะต้องเป็นสาวๆผู้เข้าประกวดอย่างแน่นอนค่ะเป็นไงคะพร้อมหรือยังคะค่ะเชื่อได้ว่ามาถึงวันนี้นะคะสาวๆทุกคนก็มีความพร้อมกันเต็มที่ค่ะแต่ก็แอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะแล้วมีการให้กำลังใจอะไรกันบ้างไหมบอกเพื่อนว่าไม่ต้องตื่นเต้นทำให้เต็มที่ค่ะค่ะแล้วก็บอกเพื่อนว่าทำให้ดีที่สุดวันสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าเจี๊ยบขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ